ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz วันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่สวนทำเจดีลากอพงค่ะก็ขุกขักนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกนะคะก็ขออนุญาตนะคะแผนสถานที่เนี่ยก็ต้องดูแดดร้อนนะคะจากชั่วโมงหนึ่งไม่ทราบว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ย ตรงนี้เป็นบริเวณที่พักตรงทุกเขียวตรงนี้ก็เป็นที่พักของตัวธรรมวลีซึ่งมาทำหน้าที่วิปัสสนาอาจารย์แล้วก็ข้างหลังกล้องอันนี้เนี่ยก็เป็นที่พักของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แม่ชีแล้วก็พระอาจารย์มหาประพัฒน์ซึ่งท่านมาเป็นผู้ช่วยวิปัสสนาอาจารย์อยู่ที่นี่ก็เรียงกันนะคะสามเรียงกันเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมไม่ทราบสวัสดีค่ะคุณต้อมเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยนะคะก็พยายามรีบเข้ารายการติดธุระหลายอย่างมากเมื่อวานก็ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เมตตาให้ทายกขับรถไปกันพระอาจารย์ก็ไปพระอาจารย์ก็ไปทั้งส่งเนนส่งพระซึ่งสอบเสร็จหลายๆท่านก็อยากจะกลับบ้านกันอะไรกันขอบคุณค่ะพี่ยาวสบายดีนะคะนะคะทุกคนก็กลับบ้านนะทุกคนก็จะกลับบ้านกันอะไรกันทีนี้ปรากฏว่าก็ละลายทางมาจนถึงอุดรธานีท่านอาจารย์ก็ไปรับธรรมวลีคือรถได้โชเฟอร์ก็60กว่าแล้วค่ะทายกวัดอาจารย์ธรรมวลีขับรถในส่วนของที่นั่งตรงโชเฟอร์นะเราก็เลยขับรถพาตัวเองกลับมาที่นี่นะคะขับรถจากอุดรธานีมาที่หนองบัวลำพูพาตัวเองกลับมาครับเพราะว่าโชเฟอร์ก็ขับไปรับเราเราก็ขับกลับมาก็พอดีจริงๆแล้วพาเนรก็นั่งมาเต็มพาเนรลงไปเสร็จเราก็ขึ้นมาพอดีนะคะตอนนี้เนี่ยสถานที่ก็คุยกับทางท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็แม่ชีว่าเดี๋ยวตัวเองจะไม่ว่างช่วงเนี้ยวันนี้อีกวันนึงที่จะต้องเข้าเรียนอ่อนภาษาอังกฤษค่ะที่เห็นเรียนนั่นคือเสริมเรียนเสริมต้องผ่านเล่มเสริมที่จะจบหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยก็ภาษาอังกฤษไปแข็งแรงก็เลยขอญาติพระอาจารย์ว่าวันนี้อีกวันหนึ่งที่จะเรียนก็เลยตอนเช้าเนี่ยต้องบอกว่ายอมรับน้ำใจของผู้จัดพี่เจนจิรากับพี่ก่อพงมากคือแทบจะไม่ได้หยุดกันเมื่อกี้เจอลูกชายก็โอ้โหเมื่อคืนก็ยังขนของกันอยู่เลยพอเช้ามาไม่มีใครค่ะก็เลยมานั่งจัดสถานที่กันอะไรกันบอกต้องรีบจัดให้เสร็จก่อน8โมงนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ช่วยกลัวจะไม่ได้ช่วยเรื่องของเรื่องความจริงเนี่ยกว่าจะเปิดโครงการก็11โมง แต่ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่เพราะเดี๋ยวหลังจากจัดรายการวิทยุเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เรียนต่อเพราะกลัวว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยจะเหนื่อยถ้าจะรีบทำเร็วอีกสักนิดนึงตัวเองก็จะได้ช่วยได้ช่วยออกความคิดช่วยที่จะเพราะทุกทีเราจะอยู่แผนกจัดสถานที่ต้อนรับคนที่จะมาอยู่แล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสถานที่ สำหรับท่านที่มาไม่ถูกแล้วก็เปิดรายการธรรมวลีอยู่เนี่ยฝากบอกต่อท่านญาติธรรมที่กำลังเดินทางมาว่าเข้าไปที่ Facebook ไปที่หน้า Facebook แล้วก็กดที่เช็คอินนะครับกดที่เช็คอินก็จะสามารถเข้ามาได้สวัสดีค่ะคุณหานตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยอยู่ที่พระอาจารย์หรือเปล่านะพระอาจารย์จรัญนะตอนนี้เห็นคุณหมอสมชายไปแล้วนะคะก็จะติดต่อกับคุณหานนะคะบอกว่าติดต่อกับผู้ที่สามารถติดต่อได้เพราะว่าคุณหมอเนี่ยตั้งใจว่าจะไปที่ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยทุกวันพระเอ้ยขอโทษทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดของหลายๆท่านก็จะมารวมตัวกันตัวเองก็คิดว่าหลังจากคอร์สนี้ไปเนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมทาง
จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่จะไปอุปถัมภ์พระธุดงค์ค่ะในจริยธรรมก็ทุกทีก็ไปแบบเอกเทศไปกันเองไม่ไปเป็นตัวแทนของทางวัดภูจวงบ้างอะไรบ้างก็ไม่มีทีมไปรวมกันกับทางนั้นแต่ทางนี้เนี่ยพอดีว่าอาศัยคุณหมอสมชายเนี่ยเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำอยู่กับพระอาจารย์นะคะพระทำกิจกรรมอยู่เป็นประจำแล้วก็มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อยู่แล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นบางทีอย่างช่วงภูเก็ตเนี่ยก็มีอาหารแล้วก็ ครั้งนี้จะมีการล้างเท้าพระก็เลยเห็นคุณปามาซื้อหม้อซื้ออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีกิจกรรมที่ให้เราทำดีกว่าเราไปตามเฉยๆทำอะไรที่อุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นการเดินทางที่คุ้มค่า ปกติเนี่ยตัวเองจะมองเห็นว่ามันจะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอยู่ที่เราไปอ่ะถ้าไปแล้วแบบโอ้โหอย่างตอนไปภูเก็ตเนี่ยเสียดายเหมือนกันภูเก็ตก็ร่วมกิจกรรมน้อยมาก ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมอยู่แต่ว่าอยู่ในส่วนของงานน้อยนะคะไปแค่ช่วงใส่บาตรนิดเดียวนะคะก็ไปคือต้องบอกว่ามันจะต้องไปในคอของคนทำงานถ้าไปคอคนทำงานเนี่ยก็จะได้ทำงานเต็มที่อย่างงานเนี้ยทางทีมคุณหมอสมชายเนี่ยก็เต็มที่กับการที่จะอุปถัมภ์คณะพระธุดงค์ตั้งแต่เช้ามาเลยทีเดียวอาจจะมีอาหารมีอะไรเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีนึง คุยกับทางจิตอาสากันอยู่ว่าเราจะไปรวมตัวกันไหมทำอาหารทำอะไรขึ้นโต๊ะบ้างคือเอาแหละหลายคนบอกว่าไม่เป็นห่วงเพราะว่ามีท่านอาจารย์แม่ชีดร.แม่ชีทศพรเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่มันทำให้เรานึกถึงอะไรรู้ป่ะคะความคิดแบบนี้มันทำให้เรานึกถึงอยู่เรื่องนึงก็คือว่าคนเขาใส่บาตรทุกวันแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยพระไม่ได้อดละเราสบายใจอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีเป็นความปรารถนาดีกับพระไม่อดละเราสบายใจแต่การที่เราสละทรัพย์ของเรานะหรือเราได้ทำทานได้ถวายในส่วนที่เราควรถวายมันเป็นอีกส่วนของเราเขาทำบุญแล้วเนี่ยเราจะทำบุญเราจะไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่ได้นะคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีส่วนของเราที่เราได้ร่วมบุญพอส่งครูบาอาจารย์มาแล้วเนี่ยทีนี้ในส่วนที่เหลือ มันก็เป็นในส่วนของการทำทานไปสวัสดีค่ะน้องคิงอยู่ไหนเอ่ยนะตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่นู่นแล้วก็จะเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ครูบาอาจารย์เปิดโอกาสสร้างกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้บุญกับคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะคุณนุชได้ไปกับเขาหรือเปล่าเอ่ยวันนี้นะคะนะได้ไปที่คณะพระธุดงค์หรือเปล่าเราก็ต้องถือโอกาสเป็นทีนี้มีหลายท่านก็ว่าอาจารย์ธรรมวรีทำไมไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆกับท่านพระอาจารย์แค่นี้เองจริงๆแล้วก็ไปแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงงานสอนกรรมฐานไม่ใช่งานธรรมดาได้บุญเหมือนกันไม่ได้รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปแต่เสร็จจากงานสอนกรรมฐานไปแน่นอนคือเราใช้เวลาของเราเนี่ยให้มันมีค่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะท่านจะติดทำ เราจะไม่มานั่งเสียดายกับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราอยู่กับปัจจุบันอนุโมทนาบุญค่ะคุณนุชนะก็ไปอยู่คณะของคุณหมออ๋อน้องคิงอยู่จุดฉันแล้วเนาะอนุโมทนาบุญครับแล้วคงจะได้เจอกันนะต้องติดตามให้ตลอดเส้นทางนะจะได้เจอกันนะคะบุญใหญ่คุณนุชบอกบุญใหญ่มีโอกาสคงจะได้เจอกันจะพยายามเคลียร์ตัวเองไปเพราะว่าบุญก็เป็นบุญใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยความที่เราเนี่ยมีความคิดบางครั้งเนี่ยความคิดของเราต่างหากที่มันเป็นตัวปิดกั้นบุญตัวเองเนี่ยบางทีก็เป็นเหมือนกันนะพระญาติธรรมก็ทำใจนะเชื่อไหมคะ มีผู้ใหญ่อยู่คนนึงบอกตามตรงเลยมีผู้ใหญ่อยู่คนนึงตัวเองรู้สึกลึกๆอยู่เนี่ย
เกือบที่จะไม่ชอบแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยจะเดินวิปัสสนากรรมฐานเราถูกกระทำขอบคุณค่ะเราถูกกระทำเราถูกพูดไม่ดีถูกอะไรไม่ดีนะลึกๆอยู่เนี่ยเกือบไม่ชอบพยายามดูใจตัวเองเราไม่ชอบเขาเพราะเขาไม่ดีหรือเราไม่ชอบเขาเพราะใจเรามีกิเลสถามตัวเองแบบนั้นพอเช็คไปทุกครั้งมันก็เห็นกิเลสในใจของเราความไม่ดีของเขามันก็เป็นของเขาความไม่ดีในใจของเราที่มันไม่ชอบมันก็เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปจัดการความไม่ดีของเขาได้แต่เราจัดการความไม่ดีในใจของเราได้โดยมีสติก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่เรายึดมั่นถือมั่นมาหลายๆปีที่เรายึดถือมาหลายๆชาติที่เฮ้ยคนคนนี้พูดไม่ดีทุกคนรักตัวเองความที่มันซ่อนความเกลียดชังเนี่ยทุกคนรักตัวเองใครที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็จะไม่ชอบคนนั้นโดยธรรมชาติเราจะไม่ชอบคนที่ทำร้ายเราพูดกับเราไม่ดีหรือทำร้ายเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือขัดผลประโยชน์เราจะไม่ชอบไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันซ่อนอยู่ในหัวใจของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เทวดาทุกคนน่ะรักตัวเองคนที่อยู่เหนือความรู้สึกแบบนี้ได้คือคนที่มีสติเท่านั้นมันจะรู้ว่าพอเรากระทบกับคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยคนนี้ร้ายมากสำหรับเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้าเอาหลักพระไตรปิฎกมาจับเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกคนพาลเราต้องมีเหตุผลในการที่จะดูคนพอเอาพระไตรปิฎกไปจับเฮ้ยไอ้นี่มันก็คนพาลคนพาลชัดไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เห็นแก่ตัวเอาเปรียบพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยบางทีเนี่ยชีวิตมันเลือกไม่ได้เราเข้าไปในสวนเราเห็นวัชพืชเราเห็นแมลงเราเห็นอะไรที่มันเน่าเนี่ยเราเด็ดทิ้งได้เลยมันเป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตล่ะชีวิตจริงๆเนี่ยในครอบครัวเราเนี่ยลูกสามีภรรยาเพื่อนสนิทที่ของมันดีๆอยู่แล้วอยู่ดีมันเสียนะถามว่าเราจะเด็ดทิ้งเหมือนกับวัชพืชเราจะเด็ดทิ้งเหมือนกับของที่มันเน่าเนี่ยมันทำไม่ได้ ขออภัยค่ะไอตั้งแต่จังหวัดเลยนะคะมันไม่สามารถที่จะไปเด็ดทิ้งอย่างนั้นได้ชีวิตมันจะต้องมีระเบียบมีระบบในการดำเนินชีวิตอยู่เราเจอคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราที่เสียคือพอไปจับหลักพระไตรปิฎกปุ๊บเนี่ยอ้าวกลายเป็นคนไม่ดีมันไม่ใช่ว่าเราหนีได้อะอันนี้ต่างหากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้ใครๆก็รู้ว่าอะไรไม่ดีใครๆก็รู้ว่าอะไรผิดใครๆก็รู้ว่าอะไรถูกแต่อยู่ที่ว่าพอมันไปอยู่สถานการณ์จริงอ่ะมันสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นได้จริงๆหรือเปล่าแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นได้จริงๆหรือเปล่าเจอคนไม่ดีก็หนีเจอคนไม่ดีก็หนีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม่ได้ใช้วิธีการหนีนะคะต้องขออภัยเดียวบุตรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธีการหนีบุคคลต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่ใช้วิธีการมีสติแล้วลึกไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งพุทธเจ้าสอนก็คือสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเคยสร้างเอาไว้เราจะทำยังไงกับสิ่งที่เราเคยสร้างเอาไว้ได้อย่างจิตที่มันไม่มีปฏิฆะบางช่วงต้องบอกตรงๆเลยนะคะว่าตัวเองก็ต้องทำใจเหมือนกันเพราะยิ่งเราเรียนมาเยอะเนี่ยเราดูรู้อะว่าคนนี้คนดีคนนี้คนชั่วแต่มันหนีไม่ได้เรื่องราวต่างๆในชีวิตมันมากมายเหลือเกินมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะตัดคนนี้ทิ้งแต่คนนั้นทิ้งคนนี้ไม่ดีเราไม่ยุ่งคนนั้นไม่ดีเราไม่ยุ่งมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไงทีนี้เราก็จึงพยายามที่จะไปแก้ที่เขา
ความรู้สึกลึกๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราไม่มีสติมันอยู่ยากมันอยู่ด้วยความทุกข์มันหนีไปก็ไม่ได้มันอยู่ก็ไม่ได้จะหนีไปที่ไหนอ่ะหรือจะอยู่ยังไงอ่ะมันลำบากท่านจะติธรรมคะบารมีสวัสดีค่ะคุณอ้อยอย่าลืมนะเจอกันที่ครูบาอาจารย์พระธุดงค์อย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยต้องสร้างบารมีหัวใจของเราเนี่ยที่มันมีพลังมันจึงสามารถที่จะคุ้มครองให้เราไม่ทุกข์ได้ยิ่งเจอคนขาดคุณธรรมเจอคนไร้คุณธรรมยิ่งเจอคนไร้คุณธรรมในค่าของคนมีคุณธรรมเนี่ยยิ่งทรมานยิ่งลำบากเหมือนจะมีคุณธรรมใครๆก็ยอมรับใครๆก็นับถือแต่พอเราไปเจอเนี่ยในสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมันขาดคุณธรรมโดยสิ้นเชิงพูดกับใครก็ไม่มีใครเชื่ออย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลายคนบางคนก็คงจะได้เจอมาบ้างคือบางทีเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเขาร้ายกับเราอยู่คนเดียวแต่เขาดีกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นก็จะมองไม่เห็นเพราะคนอื่นเขาได้รับแต่สิ่งดีๆไงเขาไม่เห็นในมุมมืดในความไม่ดีของคนที่เราพูดถึงมันก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องอดทนว่าเราจะทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันผ่านเส้นทางของการสร้างบารมีนี้ไปได้โดยที่ใจของเราเนี่ยมันผ่องใสจุดหมายของชีวิตก็คือความผ่องใสของจิตถ้าเราเป็นนักปฏิบัติทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตใจมันยังไม่ผ่องใสแสดงว่ามันไม่ใช่อย่างเช่นการทำบุญตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยถ้าเกิดมาเจอคนหน้าบึ้งๆงอนๆหรือมาทำบุญเฮ้ยถามตัวเองเรามาทำบุญนะเรามาช่วยถูพื้นช่วยเก็บพื้นเก็บนู่นเก็บนี่หันไปเจอเอาหน้าบึ้งเหมือนกับโดนใครบังคับมาทำบุญอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหหมดอารมณ์คือถ้าไม่เต็มใจหรือยังไงอย่าทำดีกว่าไหมคือบุญเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากพลังของจิตที่มันยินดีอ่ะบุญจะมีพลังบุญจะมีความสำเร็จได้นะอย่างหลักในอิทธิบาท4ข้อที่1เนี่ยคือฉันทะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญรูปแบบไหนเนี่ยตัวเองจะเล็งไปที่ฉันทะคือความพอใจในการกระทำที่เป็นกุศลถ้าทำแล้วแค้นทำแล้วฝืนทำแล้วมันเป็นเพียงหน้าที่เนี่ยอย่าทำอย่าทำให้บรรยากาศคนอื่นก็เสียไปเลยถ้าคิดว่ามันเป็นเพียงหน้าที่อย่าทำบุญมันคือจิตที่ต้องน้อมไปแล้วก็เต็มใจไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคนทำแล้วคนอื่นเขาจะเดือดร้อนอย่าไปคิดบุญไม่มีใครเดือดร้อนใครทำใครได้อะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสบายใจอย่าไปคิดอย่าไปแบกเอาไว้มันเป็นภาระว่าเนี่ยมันเป็นภาระของเราต้องทำเราต้องไม่ต้องแต่ว่าถ้าเกิดจะคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบเป็นสัจจะในเมื่อจะเป็นความรับผิดชอบในเมื่อที่จะเป็นสัจจะแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรักษาความรับผิดชอบคุณก็ต้องรักษาสัจจะที่จิตที่เป็นกุศลเพื่อนร่วมงานหรือใครต่อใครที่อยู่ร่วมงานกับเราเขาต้องมีความสุขด้วยอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยตายแล้วฉันอุตส่าห์ทำอย่างนี้นะฉันหนูกลายเป็นบุญไม่เป็นบุญอันตรายสำหรับคนที่เข้าวัดนานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับทางพี่เจนจีราแล้วก็พี่กอบพงที่ท่านญาติธรรมเห็นข้างหลังไหมคะศาลาข้างหลังที่ใหญ่ๆอ่ะแต่ก่อนมันก็จะเป็นศาลาเล็กๆที่เราไปครั้งแรกที่เราถ่ายรูปให้ดูตอนนี้เนี่ยภายในเดือนเดียวกลายเป็นศาลาปฏิบัติธรรมแล้วค่ะนะคะกลายเป็นศาลาปฏิบัติธรรมแล้วพร้อมที่จะให้ทุกท่านเข้ามาฝึกจิตสวัสดีค่ะพี่ลินสบายดีไหมเจอกันที่พระอาจารย์ว่างหรือเปล่าดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณแม่อยู่เป็นกำลังใจให้ค่ะหนูเองก็โชคดีอย่างนึงที่ยังมีน้าสาวแล้วก็มีน้องชายอยู่ที่บ้าน
ก็กลับไปหาท่านเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าอะไรที่อยากจะทำให้กับพ่อแม่น่ะ ขออภัยไอดีจริง อะไรที่อยากจะทำให้กับพ่อแม่เนี่ยก็พยายามตอนที่ท่านยังมีกำลังอยู่เนี่ยพาไปแบบทั่วมากอยากให้พ่อแม่ได้รู้จักอะไรเจออะไรเนี่ยช่วงนั้นอาศัยว่าอ่านหนังสือเยอะช่วงนั้นอ่านหนังสือเยอะแล้วก็เป็นหนังสือพระที่เกี่ยวกับนิตยสารก็มีพระสงฆ์อุบาอาจารย์มีชื่อเสียงอะไรต่ออะไรพ่อเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าพ่อแม่เราค้าขายเราก็อาศัยเป็นคนอ่านแล้วก็พาไปเขาพาเราไปแต่เราเป็นคนแนะนำคือด้วยความที่ว่าพ่อรักลูกลูกจะไปไหนอยากจะทำอะไรพ่อก็จัดแต่เราเป็นคนขับรถนะคะพาไปคือคุยกันอะชวนอะแล้วก็พากันไปเพราะฉะนั้นพ่อเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ40กว่านะพ่อตั้งแต่อายุ40กว่าเกือบ50ก็เริ่มไปทั่วละ ไปตอนที่กำลังดีๆไปทั่วละเราก็ไปกับพ่อทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพอท่านมีอายุเยอะเนี่ยสิ่งที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเสียดายอยู่ก็คือว่าถ่ายรูปพ่อกับแม่ไปทำบุญเยอะมากพ่อแม่ไปไหนเนี่ยตั้งใจว่าจะถ่ายรูปพ่อแม่ไว้จะทำวิดีโอให้ท่านเห็นบุญเก่าตัวเองจะได้เห็นว่าตัวเองไปทำอะไรที่ไหนมามั่งจะได้อิ่มบุญแต่ป่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำว่าแล้วตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนต้องสแกนมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันลำบากมากเลยอ่ะ ต้องไปนั่งสแกนภาพซึ่งมันเหนื่อยนั่งสแกนภาพใช้เครื่องพิมพ์แต่ตอนนี้นึกขึ้นได้ค่ะดีนะคะที่มาคุยในรายการเอาโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มาถ่ายรูปได้เลยอ่ะจากภาพอ่ะเราจะไปถ่ายภาพที่โทรศัพท์มือถือนั่นแหละแล้วเราก็จะไปใส่ทำวิดีโอแป๊บเดียวให้พ่อแม่เนี่ยเห็นบุญของตัวเองที่เคยทำมาสมัยที่ร่างกายแข็งแรงอ่ะเยอะมากไปให้ท่านคิดว่าถ้าท่านไปไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่มีแรงแล้วนอนอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยจะได้ดูบุญเก่าตัวเองว่าไปทำมาเยอะขนาดไหนไม่ต้องมาพาไปตอนที่ลำบากตอนนี้เนี่ยไปไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ไปไม่ไหวเลยเมื่อเราเร็วนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เมื่อวานเห็นตอนที่พ่อยังใส่รถเข็นอยู่ก็ยังพาไปทั่วอยู่นะคะใส่รถเข็นนี่แหละลงรถทีก็เอารถเข็นลงเอาพ่อขึ้นยังต้องอุ้มขึ้นรถนะคะแต่ว่าก็ยังเอาไปอยู่แต่ตอนนี้คือไม่ได้ละคือเจ้าของเหนื่อยเราเนี่ยเอาขึ้นรถไหวอยู่แต่ว่าพ่อเหนื่อยนั่งรถหน่อยนึงก็ร้องจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยไปไม่ได้แล้วตอนนี้ร้องกลับบ้านล่าสุดนี่จำได้เลยว่าพาไปใกล้ๆไปวัดจากแดงอะ ไปวัดจากแดงเจดีย์วัดจากแดงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็เอ้ยมันไม่ไกลบ้านมากก็เลยพาพ่อกับแม่เนี่ยไปวัดจากแดงก็เลยอยากจะพาพ่อไปเดินจงกรมเจ้าพ่อใส่รถเข็นแล้วตัวเองก็พาเดินจงกรมรอบพระเจดีย์ปรากฏว่าแกร้องกลับบ้านตลอดขออภัยอ่ะร้องกลับบ้านตลอดกลับบ้านระหว่างที่เราเข็นแกเนี่ยแกก็กลับบ้านกลับเราก็เออแกไปไหนไม่ได้นะไปไหนแล้วก็ห่วงนอนอ่ะมันไม่ไหวอยากจะนอนอยากจะเอนหลังเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้พาไปไหนแล้วตอนหลังล่าสุดเนี่ยอยากจะไปวัดหลวงพ่อโสธรก็พาไปวัดหลวงพ่อโสธรไปถึงปุ๊บยังไม่ทันได้ไหว้อะไรเลยค่ะร้องกลับพอร้องจะกลับปุ๊บนี่ต้องถึงบ้านเลยนะคือด้วยความที่ว่าไม่ได้ฝึกกันมาวิปัสสนากรรมฐานไปแต่ทำทานพอจะกลับปุ๊บนี่ต้องให้ถึงเลยนะจะกลับอารมณ์เสียหงุดหงิดแล้วพออารมณ์เสียหงุดหงิดปุ๊บเนี่ยช็อกค่ะอุ้ยตอนนี้พูดถึงหายไปนานนะอาการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอไม่ได้แดงใจเนี่ยเหมือนกับอากาศมันขาดที่สมองไงก็ไม่ทราบอ่ะหยุดน็อกไปเลยนิ่งไปเลยค่ะแล้วสักพักมันก็ฟื้น ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นมาเป็นปีๆแล้วนะอาการนั้นน่ากลัวมากค้างตาค้างน่ากลัวแต่พอตัวเองเดี๋ยวนี้พ่อเองก็ตั้งสติอ่ะคือการฝึกการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันช่วยทำให้เราเนี่ยเจอสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินเนี่ยแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงให้เป็นอันนี้ต่างหากเป็นข้อที่สำคัญค่ะเป็นจริยธรรม
วันนี้เนี่ย ทางสวนธรรมเจนจิรากอพงเนี่ยพี่เจนก็กังวลบอกว่าอาจารย์พี่ไม่รู้ต้องเตรียมอะไรมั่งเมื่อวานวิ่งซื้อของซะเหนื่อยเลยผมคิดว่าตอนเช้าเนี่ยจะต้องมีอาหารมีอะไรต้อนรับคนบอกไม่เลยพี่ปกติเนี่ยวันแรกเนี่ย พี่เขาเคยเข้าแต่เขาก็ลืมวันแรกเนี่ยปกติคนมากันก็เราไม่ต้องไปตั้งจัดอาหารหรือ11โมงไม่ต้องจัดเพราะ11โมงมาทานไม่ได้ละ 11โมงเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราต้องเข้าคอร์สแล้วเปิดคอร์สแล้ววันแรกเนี่ยจะเวลาไม่เหมือนวันอื่นก็คือเราจะต้องทานอะไรให้เรียบร้อยตั้งแต่ 8-9 โมงนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นมาคนมาเนี่ยตอนนี้แม่ชีหัสมนกำลังตั้งโต๊ะพอดีคุณพรพิลมนักกาแฟดีเลยนักกาแฟดีเลยอยู่น้องอยู่ภูหลวงนะคะก็มาช่วยบอกคุณพรมาช่วยสมัครหน่อยเพราะว่าพอดีพี่หมออมพรไม่มาตัวเองก็ไม่ว่างหลังจากนี้ไปก็ต้องไปเข้าห้องเรียนนะคะอ่อนภาษาอังกฤษรู้สึกมองเห็นความบกพร่องของตัวเองความจริงเนี่ยธรรมะที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันมีความเข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งมันสามารถที่จะเอามาทำงานแล้วก็ช่วยคนได้แต่ด้วยความที่เราอ่อนแอในด้านภาษาเนี่ยมันทำให้เราช่วยคนได้มุมที่แคบลงมันจริงๆเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนมีเหตุผลนะจริงๆฝรั่งเนี่ยพูดถึงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยง่ายกว่าคนมีเหตุผลเนี่ยฟังพุทธศาสนาเข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดคนงมงายเนี่ยมันจะมีความเชื่อซึ่งฝังอยู่ในใจลึกๆอะไรที่มันขัดแย้งกับความเชื่อเขาอยู่เนี่ยมันอธิบายยากกว่าแต่ถ้าเกิดใช้เหตุผลเนี่ยพูดกันเนี่ยอย่างเช่นแม่ชีคุยกันถึงเด็กอยู่คนหนึ่งเด็กคนนี้ไม่น่าเลยเนาะอะไรเราก็เลยบอกกับแม่ชีว่าแม่ชีชะตาชีวิตของเราเนี่ยมันถูกชี้มาจากพฤติกรรมของเราแล้วก็อุปนิสัยของเราวันนี้เราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติเราทำตัวขี้เกียจทำตัวไม่อยากทำอะไรนอนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่เห็นมีใครก็ว่าอะไรเลยแต่กับอีกคนหนึ่งหูขยันมีอะไรให้ช่วยไหมคะทำตรงนี้ไหวไหมเอาตรงนั้นไหมเอาตรงนี้ไหมไปที่ไหนก็ขยัน วันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโอกาสสิ่งดีๆที่มันจะอยู่ในอนาคตเนี่ยมันมีถ้าเกิดมันมีโอกาสดีๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาจะทำอะไรงานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องดูคนที่มีศักยภาพถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลือกละไอ้ตัวเลือกอันนี้แหละคือจุดที่ชี้ชะตาชีวิตของเรามันเป็นจุดชี้ชะตาชีวิตของเราว่าเพราะเธอทำพฤติกรรมแบบนี้เธอจึงไม่ใช่ตัวเลือกในสิ่งที่ดีๆคนดีๆเขาก็ต้องเลือกคนดีๆอ่ะเขาจะเลือกคนที่เกียจมานั่งทำนู่นทำนี่มันก็ไม่ใช่ละอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านจะติธรรมคะจริงๆแล้วเนี่ยวันเวลาผ่านไปทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะมันล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างอนาคตการสร้างอนาคตเนี่ยมันไม่ได้สร้างอยู่เพียงแค่วันเดียวหรือทำให้คนอื่นดูเอาให้คนนี้อยู่ก่อนแล้วเราค่อยทำมันไม่ใช่แต่มันจะต้องสร้างอนาคตในหัวใจของเราอะเรากำลังเข้าใจผิดเราต้องบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกทำงานเอาหน้า คือต้องคอยให้คนมีอำนาจคนที่คุมมีอำนาจเห็นว่าเราเนี่ยทำงานพอคนไม่มีอำนาจไม่เห็นเราก็ไม่ทำอะไรเราก็ขี้เกียจทีนี้ไอ้คนอื่นๆที่ไม่ได้มีอำนาจเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นในสายตาของเขาก็เลยกลายเป็นเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมเสแสร้งโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือความประมาทไงที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายนะคะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันนี้คือเราประมาทละเราประมาทแล้วว่าคนนี้เขาไม่เห็นแต่ความจริงเนี่ยพฤติกรรมตรงเนี้ยมันสะสมแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาจะมี power เขาจะมีอำนาจเขาจะมีตำแหน่งอะไรที่ไหนยังไงหรือเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือเอาแค่ง่ายๆอ่ะสมมุติว่าเขาเป็นคนสนิทเป็นคนขับรถเป็นคนรับใช้ของคนใหญ่คนโตอ่ะ
คุณเอาหน้าเฉพาะในส่วนของคนใหญ่คนโตทําดีพูดจาดีอะไรดีหมดถึงเวลาผู้ใหญ่มาโอ้ขยันขันแข็งแต่พอผู้ใหญ่ไปใช้คนอื่นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคนขับรถคนงานที่เขาอยู่ในนั้นเขาก็ต้องไปบอกเอ้ยเจ้านายเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้านายเห็นนะข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลความจริงที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆเราเนี่ยมันจะชี้ชะตาชีวิตของเรามันจะชี้ชะตาชีวิตของเราอย่างตัวเองบางทีเนี่ยต้องบอกว่าจัดสรรเวลาไม่ดีมันก็ต้องยอมรับความจริงทุกวันนี้เสียหายมากในเรื่องเรียนมันมีเรื่องราวมากมายที่ยังแก้ไขปัญหาไม่ขาดบอกตรงๆแต่ว่าแค่ว่าไม่ได้เล่าอะไรให้ใครต่อใครฟังมากมายและเกิดที่มันซับซ้อนอยู่ในปัญหาจริงๆแล้วเหมือนกับคนข้างนอกมองเห็นว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีบุญเยอะมีบารมีสอนกรรมฐานอะไรแบบนี้แต่ปัญหาก็ไม่ใช่น้อยๆเลยทุกด้านเลยปัญหาเยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราค่อยๆแก้มันไปแล้วบางทีเนี่ยพอเราแก้ปัญหานี้อีกปัญหาหนึ่งก็โผล่พอเราไปแก้ปัญหานี้เวลาปัญหานี้ก็โผล่เพราะเวลามันไม่พอพอเวลามันไม่พอปุ๊บมันก็เกิดคนไม่เข้าใจเราด้วยกรรมของเราเนี่ยมันยังเยอะอยู่มันก็จึงเกิดคนไม่เข้าใจเราเราก็คงจะบังคับให้คนทั้งโลกเข้าใจเราไม่ได้มันแบ่งเวลาที่จะให้คนเข้าใจเราทั้งโลกไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเออปล่อยให้เขาไม่เข้าใจเราไปแต่มีแต่เรานั่นแหละที่เรารู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยมันทำอะไรอยู่มันคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของเราเนี่ยเราไม่ได้ฝากไว้กับคนอื่นแต่อนาคตของเรามันฝากไว้ที่ใจของเราได้แหละสวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดอ๋อวันนี้เข้ามานะอนาคตของเราเนี่ยมันฝากเอาไว้ที่หัวใจของเราเราทำอะไรทุกวันตั้งแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยเจตนาเป็นกรรมในเจตนานั้นอ่ะมันมีกรรมอยู่ในเจตนานั้นถ้ามันเป็นกุศลเนี่ยมันย่อมส่งความสำเร็จแน่นอนแต่บางทีเนี่ยไอ้ความสำเร็จนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเคยวางแผนค่ะจะได้ทำเฮ้ยชีวิตของเรามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้วางไว้แล้วก็ยึดแผนแล้วก็ยึดจุดหมายว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการสวัสดีค่ะสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยกลับกลายเป็นจุดหมายของเราเองคือเราสามารถถือมันไว้ได้จุดหมายถือหลวมถือพร้อมที่จะปรับสถานการณ์แต่ไม่ใช่ไปยึดมันเอาไว้ ขออภัยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปยึดมันเอาไว้ปรากฏว่าเราไปยึดมันเอาไว้จุดหมายก็ยังกลายเป็นจุดอ่อนวางแผนชีวิตเอาไว้ว่าเอ้ยอนาคตคนคนนี้จะต้องช่วยเราตรงนี้คนคนนั้นจะต้องทำอย่างนี้กับเราคนอย่างนั้นต้องอย่างนี้กับเราบอกใครก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปุ๊บเนี่ยมันทุกข์ทันทีนะหรือเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้กับเราแล้วเราจะไปยังไงต่อมันความรักตัวเองของเรามันมีอยู่มันทำให้เราคิดวันหนึ่งปัญญามันเกิดความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่อยู่รอบตัวเราเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นจากหัวใจของเราต่างหากที่เราเอาอนาคตของเราเนี่ยไปฝากเอาไว้กับคนที่ไม่ควรฝากเราต้องดึงอนาคตของเรากลับมาที่ตัวเราเราต้องดึงอนาคตของเรากลับมาที่ตัวเราแล้วเราก็ต้องสร้างอนาคตของเราด้วยชีวิตของเราเองอย่าไปฝากไว้กับใครถ้าใครช่วยเราไม่ได้ไม่ต้องไปโกรธเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ง้อใครนะคะลักษณะของการไม่ง้อคนมันเป็นเรื่องของมานะทิฏฐิอีกยากนะการที่เราจะเป็นคนดีในพุทธศาสนาเนี่ยยากนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่ง้อใครไม่สนใจ ไม่ได้อันนี้จิตใจมันก็หยาบกระด้างอีกจะจากใครมายังไงด้วยความเข้าใจรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ต่างหาก
ในพุทธศาสนาจะมีอยู่ว่าเห็นโทษเห็นประโยชน์เห็นโทษเห็นประโยชน์ก็คือรู้จากรู้คุณค่าแท้ของสิ่งนั้นอะไรที่มันมีคุณค่าเราก็ทุ่มเทให้กับมันอะไรที่มันไร้คุณค่าเราก็อย่าไปทุ่มเทให้กับมันเพียงแค่นี้ใจของเรามันก็ไม่ทุกข์แล้วแต่พอเราไปทุ่มเทให้กับสิ่งที่มันไร้คุณค่าแล้วทีนี้เนี่ยคุณค่าเองเนี่ยท่านญาติธรรมค่ะของทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งของใช้เนี่ยอย่าง iPhone เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะ iPhone 7เนี่ยมีคุณค่าวางอยู่เนี่ยเอ้ยโหเครื่องนี้สเปคเต็มที่มากเลยมีคุณค่าของมันมีประโยชน์กับเราแต่วันเนี้ยiPhone 7เนี่ยมันก็ใช้ดีสำหรับเราอยู่แต่มันเริ่มไม่มีคุณค่าในสายตาของคนอื่นแล้วที่เขาไปยึด iPhone 12 iPhone 11มาละ iPhone 7ไม่ได้มีความหมายในสายตาของเขาแต่สำหรับเราเนี่ยมันยังมีความหมายอยู่เพราะว่าเราเนี่ยใช้งานมันอยู่แต่กับคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับเราละเพราะฉะนั้นของที่มันมีคุณค่าอยู่ในหัวใจของคนเนี่ยเราจะบังคับให้ทุกคนน่ะเห็นคุณค่าในสิ่งเดียวกับเราไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาเราจะไปบังคับให้คนมีสติปัญญามันก็ไม่ได้อย่างการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีไม่มีความสามารถในการที่จะไปบังคับให้ใครมีสติปัญญาแต่สิ่งที่แนะนำในการปฏิบัติธรรมก็คือวิธีการสติปัฏฐานสี่ที่ตัวเองพอจะเข้าใจแล้วก็ให้โยคีปฏิบัติตามแล้ววิธีการนี้แหละมันทำให้โยคีเนี่ยมีสติปัญญาขึ้นมาทำให้โยคีมีสติปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เราจะไปบังคับให้ใครมีปัญญามันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีก็คือเขาไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเนี่ยคนสนิทเนี่ยโอ้ยเหมือนจะอยากบังคับให้เขามีอ่ะทำไมเขาไม่รู้เรื่องพยายามอธิบายเขาน่าจะเข้าใจแบบนี้นะอันนี้มันเป็นกิเลสนะเขาไม่รู้ตัวเองเรื่องไงว่านี่คือกิเลสทำไปทำมาเนี่ยเราเองต่างหากที่เป็นทุกข์ทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมถึงไม่รู้ว่ามันผิดทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมลดคุณค่าตัวเองลงไปมันมีคำถามมากมายเหลือเกินที่ถามคนรอบๆข้างบางคนว่าทำไมเขาถึงทำกับตัวเองแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกท้อแท้รันทดที่รันทดที่ท้อแท้เพราะห่วงตัวเองคือถ้าคนรอบตัวเราเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพอะไม่มีใจรักในพุทธศาสนาเหมือนกับเราไม่มีรักในความทำความดีเหมือนกับเรามันจะไปด้วยกันได้ยังไงถ้ามันซ่อนอะไรแอบแฝงอยู่ซ่อนนู่นซ่อนนี่อยู่พลังที่มันเคยเดินไปด้วยกันดีๆเนี่ยมันไม่มีเนี่ยไม่ได้มันต้องเป็นพลังเดียวกันถึงจะไปด้วยกันได้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้มากเป็นห่วงเรื่องตรงนั้นตรงนี้โอ้มาหลายที่ก็เป็นทุกข์อยู่กับเรื่องเนี่ยหลายสถานที่ตัวเองทำงานมาตัวเองก็จะเป็นห่วงจะเรื่องแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นละอย่างที่งานท่านทำงานท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์14ปีแล้วค่ะความจริงเนี่ยไม่ได้คิดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาทำงานกับท่านจุดเริ่มต้นคือมาเที่ยวที่จังหวัดเลยหลังจากนั้นมาท่านก็ชวนทำนู่นทำนี่ถ้าวันนี้เนี่ยท่านเปลี่ยนโปรแกรมท่านจะไม่ชวนทำเนี่ยเราก็ลืมตัวไปว่าอนาคตถ้าเกิดท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์จะไม่สอนกรรมฐานแล้วเนี่ยอนาคตถ้าเกิดท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เปลี่ยนแผนไปไม่สนใจวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเรารักงานของเราซะแล้วเรารักงานสอนกรรมฐานของเราซะแล้วเราจะอยู่ยังไงอยู่ดีๆความรู้สึกแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาเพราะไอ้ความที่เรารักงานไงเราก็เริ่มปกป้องงานของเราละแต่พอเวลาผ่านไประดับนึงอันนี้ที่เล่าเนี่ยคือเล่าวิธีการคิดนะคะเอาตัวเองเนี่ยเป็นโจทย์พอดีเอาคนอื่นก็จะมีปัญหาอีกเอาตัวเองเนี่ยแหละค่ะทีนี้ก็เตือนบอกกับตัวเองว่าโลกใบนี้เนี่ยโลกใบเนี้ย
การสร้างบารมีมันมีหลายรูปแบบจังหวะโอกาสเวลาหลายอย่างมันมีอยู่แต่ถ้าเราจะเอาอยู่อย่างเดียวแล้วอย่างอื่นไม่เอานั้นโอกาสอื่นมันมาอยู่อ่ะจังหวะอื่นมันมาอยู่อ่ะเราก็ไม่เอาอ่ะจะเอาอันเนี้ยไม่เอาอ่ะจะเอาอันเนี้ยมันทำให้เราปิดโอกาสตัวเองในการทำความดีในรูปแบบอื่นอันไหนที่มันเป็นโอกาสไปมาเนี่ยต้องกลับมาหาหัวใจตัวเองนะต้องวางวางที่หัวใจตัวเองหัดฝึกตัวเองการยึดไม่ใช่ยึดถือแต่คือยึดมั่นถือมั่นมันทำให้หัวใจของเราต่างหากที่เป็นทุกข์แม้กระทั่งความดีเราไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ตลอดไปทุกคนมาแล้วก็จากกันไปเมื่อก่อนเคยห่วงหลายๆคนว่าเธอสร้างกรรมเนี่ยเธอจะบาปนะด้วยความที่เราเนี่ยผูกพันด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันมากับคนนั้นคนนี้เนี่ยเราก็จะห่วงว่าเอ้ยเขาจะบาปเขาทำแบบนี้เขาจะบาปแต่ในเมื่อเขาเองเขายังไม่เห็นกิเลสตัวเขาเองเนี่ยเราจะไปนั่งบอกเขาขนาดนั้นชีวิตของเรามันก็ต้องเดินไปเหมือนกันเรากลับมาหาตัวเราเองดีกว่าไหมทำตัวเองให้ดีที่สุดมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวการที่เราไปยุ่งกับกิเลสคนอื่นนะมันก็ทำให้เขาไม่สบายใจเขาไม่ได้ต้องการความดีของเราแต่เขาต้องการให้เราอย่าไปยุ่งกับกิเลสของเขาเขากำลังหวงกิเลสของเขาอยู่เขากำลังปกป้องกิเลสของเขาอยู่มันไม่คุ้มค่ากับชีวิตของเราที่จะเสียเวลาไปกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึกอยู่กับตัวเองให้เป็นให้มีพลังใจไอ้ที่เราทำไม่ได้เพราะเรามันอ่อนแอเราทนไม่ไหวเราจะห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนู้นจนเราเนี่ยไม่มีความสง่างามเราขาดความสง่างามในการที่จะทำความดีความองอาจของหัวใจของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันต้องเริ่มต้นแล้วนะเมื่อกี้นี่เห็นคุณทองแดงเข้ามาอันนี้คุณมดแดงคุยกับพระอาจารย์อยู่ว่ามีทั้งมีแดงๆหลายแดงแล้วตอนนี้ตอนนั้นจะไปหาคุณทองแดงก็ไม่ได้รับสายนะฮะหัวใจ ที่มันมีพลังเนี่ยสำคัญมากกลับมานะคะตอนนี้เนี่ยรายการอมวลีพูดตรงนี้เนี่ยแค่วันนี้ในส่วนของรายการที่พูดคุยกันปกตินำธรรมะมาใช้ไปเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายวิปัสสนากรรมฐานท่านใดที่อยากจะปฏิบัติธรรมด้วยการลองฟังดูแต่ว่าคนที่อยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมกับคนที่อยู่ข้างนอกต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนกันตั้งหลักใหม่กลับมาหัวใจตัวเองค่อยๆมีสติดูหัวใจของเราดีๆอย่าปล่อยให้กิเลสของคนอื่นมาทำร้ายหัวใจเราเฉพาะกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราที่สะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันก็ทำลายหัวใจเราเพียงพอแล้วเราอย่าเอากิเลสของเราเนี่ยไปกระแทกกับกิเลสของคนอื่นให้ใจของเราเนี่ยมันเสียวิธีการอันเนี้ยเป็นวิธีการเจริญสติทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ตอนที่ตาเรากระทบกับรูปหูเรากระทบกับเสียงจมูกเรากระทบกับกลิ่นลิ้นเรากระทบกับรสมันมีกิเลสที่อยู่ในหัวใจของเราอยู่แล้วคนอื่นก็ทำอะไรไม่เข้าตากรรมการกิเลสของเขา เอาพระไตรปิฎกไปจับเลยค่ะผิดแต่กิเลสของเขาเท่านั้นที่จะเอาออกไม่ใช่เราแต่ใจของเราต่างหากที่มันไปดูเขาแล้วรู้สึกผิดเราต้องกลับมาดูใจเราแล้วปล่อยเขาไปเอาใจของเราให้มันดีพอใจของเรามันดีปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถช่วยคนได้เยอะคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะไม่มีทางที่จะช่วยคนตกน้ำได้คนที่ยังไม่สามารถที่จะพาให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกข์หรือสามารถอยู่เหนืออารมณ์
จะไปสอนคนอื่นให้อยู่เหนืออารมณ์ได้ยังไงในเมื่อตัวเองทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คำว่าอารมณ์ในที่หมายถึงอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราพอทำได้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลอะไรเลยแต่ว่าบางช่วงบางขณะมันพอทำได้อะแล้วทำสำเร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันใช่อ่ะเราก็เอาเพียงแค่ประสบการณ์ของเราในช่วงที่เราทำได้อ่ะมาเล่าให้ฟังและเราก็จะเดินไปด้วยกันเดินไปแบบเฮ้ยวันนี้ทำได้ก็ดีใจด้วยกันให้กำลังใจกันเฮ้ยวันนี้ทำไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่เราจะเดินไปด้วยกันแบบนี้นะคะท่านยติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับยติธรรมที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมที่สวนเจนเจลากอบพงนะคะข้างหลังเนี่ยก็10โมงให้มาถึงรีบๆนิดนึงนะคะรีบนิดนึงหลายตอนนี้หลายท่านมาถึงแล้วเมื่อกี้เห็นพ่อน้องบีนะคะคุณพรสิทธิ์กรรมฐานเก่าๆทั้งนั้นเลยวันช่วงนี้นะคะมากันแล้วก็เที่ยงจะเปิดคอร์สเพราะฉะนั้น11โมงเนี่ยทุกคนต้องนั่งอยู่ที่ศาลาแล้วที่พักที่อะไรต้องดูให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องมาถึง10โมงค่ะนะคะยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมหรือท่านใดที่ยังไม่มีเวลาพอเนี่ยก็มาช่วยสนับสนุนโครงการกับคุณเจนเจลาพี่ก่อพงนะคะมาร่วมนำอาหารถ้าเกิดจะมายังไงก็แจ้งพี่เจนนิดนึงเขาจะได้จัดเตรียมถูกจะได้ไม่เหลือไม่เหลือไปเอาไปวันอื่นวันนี้เอาก๋วยเตี๋ยวมาอีกคนเอาก๋วยเตี๋ยวมาเอาชนกันไปคนละวันดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะคะติดต่อที่พี่เจนเจลาก็สามารถนำอาหารนำอะไรมาร่วมที่โต๊ะอาหารได้เวลาทานอาหารมีสองช่วงคือหนึ่งหกโมงครึ่งเป็นข้าวต้มนะคะสองตอนสิบโมงครึ่งนะคะเป็นอาหารช่วงเพลนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ